รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดเครื่องปรุงรสไอเชฟรับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซอง AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะทั่วมันลีมงตราเจดีจู้สวัสดีค่ะEasy Wednesday วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศ One Day Trip ที่ตลาดคลองสวนร้อยปีจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณผู้ชมคุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี้ไหมคะหลายคนเคยมาที่นี่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างเก๋ก็ยังไม่เคยมาเลยละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับที่นี่นะคะแต่ดั้งแต่เดิมนั้นเป็นชุมชนเก่าซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่รวมของชุมชนชาวไทยพุทธไทยจีนแล้วก็ไทยอิสลามนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่เรามาถึงค่ะเราจึงเห็นตึกรามบ้านช่องข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินต่างๆเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการหลอมรวมวัฒนธรรมนะคะและที่นี่นะคะผู้คนที่มาพักผ่อนที่นี่หรือว่ามาเดินอยู่ที่นี่นะคะต่างก็รู้สึกว่าหน้าตายิ้มแย้มมีความสุขค่ะนั่นคือเรื่องราวของวันเก่าที่เรียกว่ายังส่งคุณค่านะคะสำหรับทริปของแกวันนี้นะคะแกไม่ได้มาคนเดียวมีเพื่อนร่วมทริปมาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะเชิญผู้ชมไปตามหาเพื่อนร่วมทริปของแกกันดีกว่าค่ะพี่เก๋ไม่จริงไม่จริงก็มาแวะนี่อยู่ที่ร้านไหนคะโอ้ขอบคุณมากนะคะพวกเราอยู่กันที่ร้านทาวิดาเบเกอรี่คุณผู้ชมคะเจอเพื่อนร่วมทริปของเก๋แล้วนะคะนอกจากที่นี่ทาวิดาเบเกอรี่เชื่อว่ามีของทานอย่างอื่นด้วยอาหารคาวอาหารหวานใช่ไหมใช่เกอร์เวย์มาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาพี่เก๋เดินทั่วไปเลยค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราตามพ่อหลิงไปค่ะพี่เก๋คะที่นี่นะคะทั้งตลาดเนี่ยเปิดเพลงคลอไปด้วยค่ะรู้สึกว่าสนุกมากค่ะแบบช็อปไปชิมไปฟังเพลงไปแล้วเต้นไปด้วยใช่ไหมใช่ฟินมากพี่เก๋แล้ววันนี้ก็คือเจอของที่ค่อนข้างจะแบบแปลกๆตานะแล้วก็ไม่เคยเห็นตอนที่เดินอยู่เนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าพี่ได้แวะเข้าไปในบ้านของหลายๆคนอะไรเงี้ยในบ้านซึ่งแบบดูสิเป็นบ้านเก่าๆของบางอย่างมันเป็นของเก่าๆอะเนาะยังเรียกว่ายังมีให้พวกเราได้แวะมาช็อปกันนะคะสนุกมากค่ะใช่ใช่ลมเย็นสบายที่สุดเลยนะคะลมพัดผ่านแต่นี่ฝนก็โปรยนิดนิดลงแล้วนะคะโอ้แต่ว่ายืนไปยืนมารู้สึกแบบว่าหวาดเสียวเล็กน้อยสักพันมันสั่นๆนะคะน้องหลิงรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกหวาดเสียวนิดหน่อยค่ะพี่เก๋และพี่เก๋ทราบไหมคะว่าทำไมมันถึงรู้สึกอย่างนี้ก็เพราะว่าสะพานเนี่ยเขาตั้งใจสร้างให้สูงขึ้นมากว่าสะพานทั่วไปค่ะในสมัยก่อนนะคะพี่เก๋ทางน้ำตรงนี้นะคะเป็นทางผ่านของเรือขนส่งสินค้าค่ะเขาเลยตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรือเนี่ยผ่านได้สะดวกค่ะอย่างนี้นี่เองแต่ว่าคุณผู้ชมและน้องเองทราบหรือเปล่าว่าในขณะนี้นะคะก็ได้ข้ามสะพานมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วค่ะพี่เก๋แต่เห็นข้างว่าตลาดที่นี่เนี่ยอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานี่คะโอเคโอเคน้องหลิงอย่าพูดเสียงนะคะที่นี่นะคะตลาดเก่าคลองสวน100ปีเนี่ยเขาถือว่าเป็นดินแดน2จังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นน้องหลิงฝั่งโน้นคือฉะเชิงเทราใช่ไหมคะพอเดินข้ามสะพานมาเราก็จะมาถึงสมุทรปราการได้อย่างง่ายดายค่ะคุณผู้ชมคะพอข้ามฝั่งโน้นก็ยังมีอะไรที่แบบว่าน่าจับจ่ายใช้สอยแล้วมีของน่าทานอีกเยอะแยะเลยนะคะเก๋ว่านะคะหลายท่านคงอดใจไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันค่ะไปค่ะน้องหลิงโอเคค่ะตามมาเลย
านน้องอยู่ฝั่งคะโนนบ้านพี่อยู่ฝั่งคะนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีมามาสิข้ามคลองรักกันรักกันถึงน้องอยู่ฝั่งคะโนนใกล้พ้นพี่ก็ไปฝันพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันมารักกันด้วยใจถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดแวะมาที่นี่นะคะและไม่ได้แวะมาที่ร้านนี้ที่นี่คือร้านกาแฟแปะหลีกาแฟโบราณนะคะนี่คือเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของตลาดคลองสวนเลยแหละแปลว่าคุณมาไม่ถึงถ้าไม่ได้แวะมาที่นี่น่าเห็นมีอัลบั้มรูปดาราเต็มไปหมดเลยค่ะคนดังๆแบบทุกสาขาอาชีพมาแวะทานที่นี่กันแล้วก็พูดคุยกับแปะหลีเราดูเพลินๆทานกาแฟไปดูรูปอะไรกันไปค่ะแบบว่าจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือรสชาติของกาแฟโบราณแบบว่าแท้จริงก็ชิมมาแล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะรสชาติเค็มแล้วแบบว่าบรรยากาศต้องแบบนี้ตกแต่งแบบนี้เก้าอี้ต้องแบบนี้โต๊ะอะไรเงี้ยต้องแบบนี้76ปีแล้วค่ะพี่ตีก็เลยแบบว่าดูเป็นแบบวัฒนธรรมของคนแบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่แต่อาจจะมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นิดหน่อยให้เข้ากับยุคสมัยเนาะแต่ว่าไม่ว่าคนทุกเพศทุกวัยชอบอะไรที่จะเห็นแบบนี้นะพิเศษอะไรแบบนี้เอาละค่ะก็ถือว่าเราพักกันสักครู่นะตรงนี้นะคะแบบว่าดื่มเครื่องดื่มเย็นๆให้ชื่นใจแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกช่วงนึงของรายการค่ะพี่ทนว่ายน้ำข้ามคลองสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดเอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งอมรีหัวหินเช็คอินและสัมผัสการพักผ่อนภายใต้คอนเซ็ปต์ Color and Rhythm ทันสมัยสดใสสนุกสนานในราคาพิเศษโทร089-969-3232ลิงค้าเบาๆนะคะเสียงดังลั่นตลาดเลยนะคะเดี๋ยวคณะเชิดสิงโตมาจับไมค์นะวางไว้ดีกว่าค่ะค่ะมาดูนี่บ้างคุณผู้ชมคะแล้วน้องลิงค่ะนี่สวยงามมากเลยรู้ไหมทำจากอะไรขวดน้ำใช่ไหมคะกระป๋องน้ำค่ะกระป๋องน้ำอัดลมนะคะซึ่งเป็นอลูมิเนียมนั่นเองเขาก็เป็นแบบว่าไอเดียในการที่นำมารีไซเคิลนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมทำได้ลองทำดูดีไหมดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ไหวเนี่ยหรือว่าไม่สามารถจริงๆเนี่ยสามารถมาอุดหนุนร้านนี้ได้ค่ะร้านที่เขาชื่อว่าร้านประทุมพาณิชย์นะคะนี่ก็แบบว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดเลยเดี๋ยวเราซื้อกลับไปบ้านดีกว่าเดี๋ยวเราจะเลือกสีที่มันเนี่ยจากที่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปเลือกนะคะพี่เก๋คุณผู้ชมเรามีทริปประหยัดอีกทริปนึงจากอีซูซุค่ะวันนี้นะคะเขาจะขับรถค่ะจากพุตตาจาย่าไปถึงยะโฮบารูค่ะพี่เก๋นึกออกแล้วก็คือทริปที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะคุณผู้ชมเราติดตามอินสุไปดีกว่าว่าเขามีวิธีการประหยัดยังไงค่ะไปเลยช่วง Easy Way สนับสนุนโดยรถยนต์ Isuzu Easyway วันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปกับคาราวาน Isuzu Insight น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดแหลมมาลายูด้วยระยะทาง 1,312 กิโลเมตรจากจังหวัดกระบี่ของไทยสู่เมืองยะโฮบารูประเทศมาเลเซียซึ่งการเดินทางช่วงที่1จากกระบี่เดินทางผ่านด่านชายแดนไทยที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองอาลอเซตาเมืองหลวงของรัฐเคด้ามีระยะทางรวม522กิโลเมตรและการเดินทางช่วงที่2จากเมืองอาลอเซตามุ่งหน้าสู่เมืองปุตราจายาด้วยระยะทาง470กิโลเมตรค่ะสำ
ำหรับการเดินทางช่วงที่3ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายด้วยระยะทาง321กิโลเมตรจากเมืองปุตตาจายาสู่เมืองยะโฮบารูลักษณะการเดินทางในช่วงนี้จะใกล้เคียงกับช่วงที่2ด้วยใช้เส้นทางไฮเวย์ผ่านคุณเขามากมายก่อนจะตัดเข้าสู่เมืองยะโฮบารูเมืองหลวงของรัฐยะโฮเมืองใหญ่อันดับ2รองจากกัวลาลัมเปอร์ระหว่างเส้นทางขบวนต้องเผชิญกับปริมาณรถจำนวนมากที่ออกเดินทางในวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามขบวนคาราวานก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดณหอจัตุรัสนาฬิกาเมืองยะโฮบารูได้ตรงตามกำหนดค่ะキロクを作りました。非常に嬉しく思ってます。今年でまあ15回こういうことをやってますけど、どんどん。ค่ะท่านประธานบอกว่าวันนี้นะคะท่านประธานรู้สึกภูมิใจมากกับความสำเร็จของอีซูซูในการจัดนะคะคาราวานแบบประหยัดน้ำมันติดต่อกันมาเป็นปีที่15โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้1312กิโลเมตรนั้นเป็นระยะทางไกลที่สุดตั้งแต่เราเคยจัดมานะคะและท่านประธานก็ได้ดูรถAll New Isuzu D-Max ทั้ง8คันแล้วปรากฏว่าน้ำมันยังเหลืออยู่นะคะ1ใน4ถังนะคะก็แสดงว่าปีหน้านั้นเราสามารถที่จะแล่นได้ระยะทางไกลกว่านี้ตรงนี้เกินคาดประทับใจแล้วอึ้งเหมือนกันไม่รู้ว่าเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับหลายคันแล้วก็อยู่ไล่ๆเรียกกันน่าจะเป็นผลพลอยได้มาจากระบบอินไซต์ตรงนี้ค่ะที่ว่าให้เรารู้พฤติกรรมต่างๆค่ะในขณะที่ขับนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะมีแนวทางทำยังไงให้เราขับดียิ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยเพื่อความประหยัดสูงสุดอะไรเงี้ยค่ะเทคนิคนะครับผมได้จากเนี่ยครับเพราะว่าเป็น All New Isuzu รุ่นใหม่เขาจะมีใบรายงานอินไซต์ใช่นะครับประมวลผลการขับขี่ของผู้ขับขี่เราจะเลี่ยงไม่ได้เลยครับจะออกมาเป็นข้อๆ5ข้อเลยครับ แล้วเรานำ5ข้อที่นั่นนะครับที่ด้อยๆที่คะแนนมันจะมีบอกระดับปานกลางระดับดีระดับดีมากเราเอาข้อที่ดีมากนะครับปฏิบัติไว้แล้วก็ข้อที่ไม่ดีปรับปรุงปรับให้มันสูงขึ้นครับแค่นี้ก็ทำได้ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการดึงข้อมูลอินไซต์ของรถทั้ง8คันเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ที่ส่งผลต่อการประหยัดน้ำมันโดยมีคะแนนเต็ม100คะแนนและหากผู้ใช้รถนำเทคนิคการขับประหยัดน้ำมันมาใช้เป็นแนวทางขับรถในชีวิตประจำวันไม่เพียงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยประเทศชาติลดการใช้พลังงานน้ำมันอย่างได้ผลอีกด้วยค่ะสู่อินไซต์น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดแหลมมาลายูกระบี่ยะโฮบารูระยะทาง 1,312 กิโลเมตรรถทั้ง8คันถึงที่หมายโดยน้ำมัน1ถังยังเหลือโดยมีอัตราสิ้นเปลืองดีที่สุดที่ 19.92 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะสนับสนุนโดยไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ Healthy Made เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัว Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณอมรีหัวหินเช็คอินและสัมผัสการพักผ่อนภายใต้คอนเซ็ปต์ Color and Rhythm ทันสมัยสดใสสนุกสนานในราคาพิเศษโทร089-969-3232คุณผู้ชมคะคงไม่ได้เป็นภาพที่น่าเกลียดจนเกินไปนะคะไม่โตเกินไปใช่ไหมคะที่จะเล่นแบบของเล่นแบบนี้อลินเกิดทันไหมเกิดทันค่ะพี่เก๋เพราะว่าการเล่นลูกโป่งนี้มันเหมือนย้อนวัยไปสมัยตอนเราเด็กๆเลยค่ะใช่ไหมคะถ้าไม่มีโอกาสได้มาที่ตลาดคลองสวนร้อยปีวันนี้นะคะก็คงจะไม่มีโอกาสได้ย้อนวัยไปเป่ายาเป่าลูกโป่งอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหมีความสุขมากๆเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้แวะมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าน้องหลิงทราบไหมเขาเปิดทุกวัน
เดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ซะอีกค่ะเขาเปิดทุกวันค่ะแล้วว่าแต่ในช่วงต่อไปมีอะไรคุณผู้ชมได้ติดตามเป็นการดูแลผิวหน้าที่ดีค่ะจากสมุนไพรค่ะค่ะเราไปติดตามความรู้ดีๆจากสมุนไพรปัญจสีด้วยกันค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันสุภัทราประคองวงและวันนี้ดิฉันนำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะท่านที่ต้องการดูแลผิวอย่างถูกวิธีด้วยโลชั่นผลไม้แบบไทยๆซึ่งเป็นสูตรโบราณโบราณแบบภูมิปัญญาไทยจริงๆนะคะไร้แอลกอฮอล์เป็นสมุนไพรที่ได้จากการหมักชีวภาพจากผลไม้ไทยๆที่มีเอสโตรเจนสูงสตรีเรานะคะฮอร์โมนเพศหญิงนั่นคือเอสโตรเจนค่ะซึ่งเมื่ออายุมากขึ้น32ปีขึ้นไปแพทย์แผนไทยบอกว่าอายุขนาดนี้เซลล์เริ่มเสื่อมแล้วค่ะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพผิวให้อาหารผิวและเติมเอสโตรเจนอาหารผิวตรงนี้ลงไปถึงช่วงตอบจดหมายจากผู้ชมทางบ้านนะคะส่งตรงมาที่เราสิคะที่ตู้ปน22ปน.บางขุนนนท์กรุงเทพ10703ค่ะท่านนี้คุณจันทิดานะคะอยู่หนองแขมกรุงเทพค่ะอยากทราบขั้นตอนหลังจากทำความสะอาดผิวแล้วควรทำอย่างไรกับผิวดีตอนนี้ดิฉันอายุเพิ่ง30ต้นๆไม่ค่อยสว่างใสเหมือนคนวัยเดียวกันขอคำแนะนำถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติเพราะไม่อยากใช้เคมีทุกวันนี้หลังจากล้างหน้าแล้วก็ทาแป้งเลยทำแบบง่ายๆล้างหน้าแล้วทาแป้งเลยท่านอาจจะขาดขั้นตอนของการทำความสะอาดผิวจากอาหารผิวนะคะดิฉันขอกลับเรียนแนะนำเรื่องของโลชั่นมะเฟืองนะคะใช้เช็ดให้ทั่วใบหน้าอย่างน้อยๆท่านดูสำลีเมื่อชุบโลชั่นมะเฟืองเช็ดเบาๆทั่วใบหน้าร่องจมูกนะคะร่องแก้มเช็ดแล้วท่านลองมาดูที่สำลีดูนะคะจะเห็นเป็นรอยดำๆติดอยู่แสดงว่าท่านยังล้างหน้าไม่สะอาดเพียงพออันนี้ก็เป็นการทำความสะอาดล้ำลึกอีกจุดหนึ่งการนวดผิวดูแลเอาใจใส่เหล่านี้ฮอร์โมนตรงนี้ล่ะค่ะจะหลั่งโดยธรรมชาติคุณก็จะดูเป็นคนที่อ่อนกว่าวัยสัปดาห์หน้าดิฉันมีสาระเนื้อหาดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดโทรศัพท์028808112-5ซื้อของที่ระลึกนะคะให้กับพวกเราเองแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เราแวะมาที่ร้านกิตติพันธ์ค่ะเป็นร้านเสื้อยืดโอ้โหผ้าเนื้อดีเลยน่ารักใช่ไหมคะอ่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาหาเรานะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ด้านล่างนะคะวันนี้ค่ะเรานอกจากจะสนุกสนานที่ตลาดคลองสวนแล้วแบ่งปันความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะเราจะให้คุณผู้ชมจริงๆนี่คือของที่ระลึกในวันที่เราจัดแบบว่าทริปสั้นๆนะคะอันนี้ของที่ระลึกจากรายการ Easy Wednesday ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะร่วมสนุกกับเรารับเสื้อยืดไป3ท่านค่ะที่ระลึกจากตลาดคลองสวนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเก๋กับน้องหลิงลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับ Easy Wednesday ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ